นายประเวศองค์อาจสิทธิกุลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ได้เปิดเผยว่าในเบื้องต้นจากการประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณ4แยกราชประสงค์นะคะคาดว่ายอดเคลมสินไหมจะไม่มากและไม่สูงเท่าเหตุการณ์เผาบริเวณแยกราชประสงค์รวมทั้งจะไม่มีผลต่อการปรับขึ้นเบี้ยประกันหลังจากนี้รวมถึงเงินกองทุนประกันทั้งประกันชีวิตและวินาศภัยก็ยังแข็งแกร่งเพียงพอรองรับความเสียหายในครั้งนี้ได้ค่ะเลขาธิการคปภ.ก็ยังบอกค่ะว่าได้ประสานไปยังสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทยให้พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัยกับผู้ประสบเหตุระเบิดที่ราชประสงค์อย่างเร่งด่วนสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายหรือว่าทรัพย์สินเช่นกรมธรรม์ประกันภัยชีวิตนะคะการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเป็นต้นนอกจากนี้สำหรับผู้ประกันภัยที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการซื้อการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางจากต่างประเทศคปภ.และสมาคมวินาศภัยไทยก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการติดต่อบริษัทประกันภัยในต่างประเทศอย่างเต็มที่ค่ะทางด้านของนายอานนท์วังวสุนะคะนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าขณะนี้สมาคมรอทางภาครัฐสรุปสาเหตุที่แท้จริงของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่ซึ่งหากไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองบริษัทประกันไม่สามารถปฏิเสธจ่ายสินไหมได้ทั้งประกันภัยเดินทางชาวต่างชาติรถยนต์อุบัติเหตุและทรัพย์สินโดยขณะนี้ขอให้แต่ละบริษัทดูแลประสานงานอำนวยความสะดวกกับผู้ที่ประสบเหตุทั้งคนไทยและต่างชาติรวมถึงเตรียมความพร้อมในการจ่ายสินไหมและดูแลการจัดซ่อมไว้นอกจากนี้แม้ทางการสรุปว่าเป็นการวางเพลิงบริษัทประกันก็ต้องจ่ายเคลมสินไหมซึ่งคาดว่ายอดเคลมนั้นจะไม่รุนแรงมากแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบให้กับประกันภัยต่อต่างชาติปรับเบี้ยและความเสี่ยงในไทยนะคะแม้ว่าปีนี้จะมีเหตุระเบิดแล้วถึง3ครั้งสมาคมก็ยังคงเป้าหมายเบี้ยรับรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยปีนี้โตที่1.5 ถึง 2% ค่ะคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ 290,000 ล้านบาท